ต่างราษฎรที่เป็นตัวแทนของสภานะครับวันนี้จะเป็นการแถลงข่าวเรื่องของการประชุมตามโครงการที่ทางเทศบาลแม่สอดได้ดำเนินการเอาไว้คือ9ลุกตั้งรับสู่ประชาคมอาเซียนท้องถิ่นไทยเศรษฐกิจพิเศษและก็ท้องถิ่นพิเศษซึ่งเราเองก็ได้ติดตามมายาวนานกว่า10ปีพูดง่ายๆว่าทุกรัฐบาลให้ความสำคัญซึ่งจากการที่เราได้ติดตามมายาวนานจนเป็นข้อสรุปของทุกภาคส่วนทั้งท้องถิ่นทั้งภูมิภาคสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากแล้วก็ในส่วนของประชาชนในพื้นที่ในลักษณะองคาพยพซึ่งจะมีประเด็นในประมาณ7ประเด็นสั้นๆการขยายความเดี๋ยวจะให้ทางท่านประธานสภาอุตสาหกรรมแล้วก็ท่านรองนายกแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงนะครับในประเด็นแรกก็คือเปลี่ยนรัฐบาลอย่างต่อเนื่องที่6นายกก็ตามแต่ด้วยความตั้งใจที่เป็นตัวตั้งต้นแล้วเราก็มองว่ามันดีการเป็นการรัฐบาลก็ต้องต่างซึ่งคนไหนรู้จักรัฐบาลก็ต้องไปต่างให้กระบวนการซึ่งทุกรัฐบาลก็ยอมรับว่าแม่สอดมีจุดแข็งมากมายไม่ว่าจะเป็นจำนวนประชากรตามในเรื่องของการค้าขายชายแดนรวมทั้งเกี่ยวเรื่องของเส้นทาง East-West Economic Corridor แล้วก็เส้นทางจากแม่สอดจะเป็นจุดกลางออกยุโรปได้จากนั้นออกระเบียบก็ได้รับการได้ลงรับจากเอกสารแล้วเมื่อ24ครับนำไปถึงการแก้ไขกฎหมายด้วยในระเบียบก็ได้มีที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อใช้กันทั้งประเทศแต่ดูแล้วจากที่คุยกับท่านประธานสภาประธานแม่สอดได้จะไปถ้าจะไปในประเทศพร้อมก็ทำแผนทั้งหมดซึ่งพวกนี้จะในการปิดครับขึ้นที่ชายแดนเนื่องจากว่าอำเภอแม่สอดเองเนี่ยโดยสภาพพื้นที่นะครับภูมิออกตรวจแล้วแม่สอดเองเนี่ยเป็นประตูเข้าและเป็นปากใหม่นะครับการผลักดันให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษมันจะเป็นการเสริมยุคที่ผ่านมาเราพูดได้ว่าที่อำเภอแม่สอดเนี่ยเป็นพื้นที่เทศมากๆโดยคนในพื้นที่เองเนี่ยจะได้รับผลกระทบไม่เหมือนสมัยก่อนมีฟาสเตอร์ในเรื่องระบบสาธารณูปโภค